าเร็วมาเร็วแม่เกาหัวให้มาเร็วเร็วน่าสงสารเอามาเร็วเร็วมาเอาแม่เกาหัวให้เร็ว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 มาเลยมาเร็วข้าวหมดยังข้าวหมดยังเร็วมาแม่เกาหัวให้มอนนะแต่งตัวยุงเยอะโถมสารจริงเลยลูกเอ้ยมาเร็วๆมาแล้วแม่เกาหัวให้มา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 ให้เกาหัวให้ไหมจะให้เกาหัวให้ไหมฮะให้เกาให้ไหมเกาไหมคือถ้าจะถ้าเกิดจะให้เกาเขาจะเดินมาเองถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปเดี๋ยวจะเดินหนีมาแล้วๆมอนมาแล้วมาอื้อหือนอนตีพุงอื้อหือไปหาอะไรกันนะนอนเฝ้าเป็นปอปื๊ดเลยยุงก็เยอะมากเลยอ่ะสงสารใครมาม่อนฮะใครมามานั่งเฝ้าบ้านอ่ะไม่ให้คันคนอื่นเข้ามาฮะคันหัวมีแต่แผลเต็มไปหมดเลยยุงก็เยอะไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นอ่ะฮะแม่ไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นอ่ะนอนเฝ้าบ้านนะนอนอยู่ตรงนี้เกาอีกนิดแม่ขอโทษนะลูกม่อนม่อนฟังนะลูกนะถ้าอยู่ไม่ได้กลับมาบ้านแม่นะไม่ร้องลูกไม่ร้องนะถ้าหนูอยู่ไม่ได้หนูกลับมาบ้านแม่นะลูกโอ้ยคือจับโดยละม่อมเพราะว่าแม่ให้มันกินข้าวแล้วก็ค่อยๆจับหลังมันจับตัวมันเข้าไปสงสารก็สงสารโถลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่อ้อมไปคุยกับเขาก่อนค่ะว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้เอามาคืนนะมาคืนตรงนี้ก็คือเอามาวางไว้ในบ้านเลยอ่ะไม่ร้องลูกไม่ร้องลูกหนูจะได้ไปอยู่ที่มันไม่มียุงกัดหนูลูกเข้าใจไหมเออโอเคไม่ต้องห่วงนะคะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวแม่อ้อมจะคอยอัปเดตเพราะว่าเราคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคือถ้าม่อนไปอยู่ที่มันกินดีอยู่ดีแล้วยุงไม่กัดแล้วมียารักษาโรคมันก็ควรที่จะดีกว่าใช่ไหมคะอยู่กับแม่อ้อมกลางคืนเราก็ห่วงถามว่าห่วงไหมเราห่วงมันเรากังวลมันสารพัดสารเพเลยอ่ะโอ้ดูร้องโอ้น่าสงสารเดี๋ยวเขามารับแล้วค่ะไม่ร้องลูกไม่ร้องนะเขาจะพาไปตรวจโรคก่อนนะคะน้ำตาลก็กลับบ้านไปแล้วค่ะเมื่อคืนนี้แม่อ้อมน้องตาลกลับบ้านไปแล้วก็กินยาได้แค่2วันกินยาฆ่าเชื้อได้แค่2วันนะคะแล้วก็กินยาแก้อักเสบได้แค่2วันเหมือนกันไม่ถึงด้วยวันกว่าตอนแรกอ้อมก็เลยไปทำงานนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อมจะคุยกับเจ้าของเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะพาไปหาหมอหรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจนะว่าจะพาไปหาหมอหรือเปล่าสายตานี่คืออย่างนี้ค่ะปอปื๊ดอยู่นี่ปื๊ดมาเร็วๆเข้าปอปื๊ดอยู่นี่มาดิแล้วก็ม่อนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะบ้านเขาอยู่แค่ซอย27แม่อ้อมจะไปดูให้เขาไปอยู่สุขสบายแล้วเราก็ต้องดีใจกับเขาด้วยนะคะเจ้าของเขาก็มารับไปด้วยความยินดีแล้วก็ดีใจที่คุยกันก็คือเดี๋ยวเขาจะเอาม่อนไปอาบน้ำไปหาหมอแล้วก็เขาเตรียมปรับสภาพของม่อนก่อนด้วยการที่ให้ม่อนอยู่ในกรงแล้วก็อยู่ในบ้านนะคะไม่ต้องห่วง
กี้แม่หนูอ่ะถูกไอ้ส้มมันกัดได้ยินเสียงแม่อ้อมต้องวิ่งไปเข้าใกล้ไม่ได้เอายังไม่ทันจะถึงต้องเพี้ยงรองเท้าไปไกลๆก่อนเพื่อให้มันหนีไปโอ้ยคุณแม่โดนกัดค่ะนอนหมอบเลยน่าสงสารมากเลยไอ้ตัวสีส้มเนี่ยมันมีปลอกคอมันอยู่ฝั่งนู้นมันมาข้ามมาเกเรแล้วมันกัดตัวเมียหรือว่ามันเป็นตัวเมียแม่อ้อมก็ไม่รู้นะเกเรมากเลยปึ๊ดไม่รักแม่ใช่ไหมไม่รักแม่ก็ไม่ต้องมาเนี่ยนะแม่โป่งปืนเดียวนะแม่โป่งปืนแล้วไม่มาก็ไม่ต้องมาเลยแม่โป่งปืนแล้วใครมั่งใครจะอ้อนแม่มั่งบอกดิว่าใครจะอ้อนแม่มั่งใครจะอ้อนแม่มั่งก็เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะคะแม่โป่งก็บอกแล้วว่าแม่อ้อมช่วยเท่าที่ช่วยได้ทุกตัวถ้าเราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยพาอลมาเนี่ยอลมาจะเปิดวิ่งค่ะวันนี้ได้เข้าไปวิ่งแล้วลูกเพราะว่าวันนี้น้ำตาลไม่อยู่แล้วตาลไม่อยู่แล้วเขาเท่าไอ้ตัวนี้มาไอ้ลุงกินข้าวได้ปกติแล้วค่ะกินข้าวได้ปกติแล้วข้าวจะหมดเยอะมากลูกสาวชวนที่ชวนเนี่ยชาวแม่ชวนที่ชวนก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปนะคะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะ